คนเกเรอย่างเราอ่ะจะทำอะไรได้เรียนก็ไม่จบตอนเด็กๆอ่ะเราทำตัวไม่ดีเองตอนนี้เราก็เลยไม่เหลือใครชีวิตเราก็เลยแย่แบบนี้อ่ะเพื่อนเดือนหน้าเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะทำไมล่ะครับคุณเดือนเอาเจนเริ่มงานแล้วคุณวิ่งแคปต่อเนี่ยขยันจังเลยนะเจนเงินเดือนก็อยู่ได้แล้วยังทำงานตอนเย็นอีกผมกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทำพี่ตาลออกมาหาเงินดีกว่าเงินเดือนผมก็เอาไว้เก็บแต่เงินวิ่งรถก็เอาไว้ใช้รายวันพี่ดีจังเลยเจนคิดแบบเนี้ยอนาคตอยากมีกิจการเป็นของตัวเองจะได้มีเงินทุนครับพี่งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะเจนโอเคครับพี่ตาลกลับบ้านได้ดีนะเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทำไมขวดหายากจังเนี่ยพี่ครับข้างในมีขวดพลาสติกจริงๆหรือเปล่าครับผมขอได้ไหมครับน่าจะไม่มีจ้ะแม่บ้านน่าจะเก็บไปหมดแล้วยังไงน้องลองไปดูถังข้างนอกดูนะขอครับนั่นมันต้นนี่ต้นเดี๋ยวก่อนดิต้นเดี๋ยวดิจะรีบไปไหนเนี่ยใช้แกงจริงด้วยอยู่คุยกันก่อนดิไม่เจอตั้งนานฉันดีใจมากเนี่ยที่เจอแกแกดีใจด้วยเหรอที่เจอเราอ่ะดีใจสิฉันไปหาแกที่บ้านด้วยนะแต่เห็นว่าแกย้ายไปแล้วป่ะไปหาที่คุยกันดีกว่าเพื่อนได้เจนทำไมแกมาอยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยคนเกเรอย่างเราจะทำอะไรได้เรียนก็ไม่จบตอนเด็กๆเราทำตัวไม่ดีเองตอนนี้เราก็เลยไม่เหลือใครชีวิตเราก็เลยแย่แบบนี้เพื่อนเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเพื่อนนี่ก็เที่ยงแล้วแกหิวเปล่าเดี๋ยวเราไปซื้อของมากินกันไหมไม่เป็นไรเจนอย่าลำบากเลยเดี๋ยวคนเขาจะมองแกไม่ดีไม่ดีอะไรเอางี้แกรอนี่แป๊บนึงเดี๋ยวเรามามากินกันดีกว่าเพื่อนนี่ของแกมานี่ด้วยแล้วแกทำงานที่นี่เหรออืมใช่แล้วทำงานที่นี่เป็นไงบ้างล่ะก็ดีนะเงินเดือนก็พออยู่ได้มีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรต้นเราก็อยากมีงานทําแต่ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยเราอยากกลับตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่มีชีวิตดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างถ้าแกมีอะไรช่วยก็บอกเราได้นะขอบใจมากนะเจนเราไม่รบกวนแกหรอกได้เวลาเราเข้างานแล้วต้นไว้เจอกันนะว่าแต่แกอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่เราก็เดินเก็บของอยู่แถวนี้แหละโอเคงั้นเราไปก่อนไว้เจอกันนะต้นอยู่นี่นี่เองขับรถหาตั้งนานมีอะไรหรือเจนนี่ให้เราทำไมเจนก็แกอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่หรอเอาเนี่ยไว้วิ่งส่งของแกจะได้มีงานทำนี่แกพูดจริงเหรอก็จริงไงดิจะรับไว้ขอบใจมากนะเจนไม่เป็นไรเราขอให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเพื่อนเขามาเลยค่ะคุณเดือนเล็กตานมีอะไรหรือเปล่าคะนั่งก่อนสิพอดีฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยพอดีฉันอยากได้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนใหม่ฉันอยากได้คนในออฟฟิศเรานี่แหละตานพอมีใครจะแนะนำไหม
คนในออฟฟิศเราเหรอคะเอาเจนเริ่มงานแล้วคุณวิ่งแคปต่อเนี่ยครับขยันจังเลยนะเจนเงินเดือนก็อยู่ได้แล้วยังทำงานตอนเย็นอีกนี่แกพูดจริงเหรอก็จริงไงดิอ่ะจะรับไว้ขอบใจมากนะเจนเพราะจะได้รู้และสามารถแก้ปัญหาความต้องการของพนักงานเราได้พนักงานของเราอ่ะจะได้ตั้งใจทำงานและทำงานกันด้วยใจฉันอยากได้คนที่มีจิตใจดีขยันทำงานตาลมีใครจะแนะนำไหมมีอยู่คนนึงค่ะเจนคุณเดือนเรียกให้เข้าผมน่ะเรียกผมเหรอครับใช่จ้ะไปเดี๋ยวนี้เลยนะได้พี่ตาลขอบคุณครับเชิญจ้าคุณเดือนเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนั่งก่อนสิเดือนหน้าเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะทำไมล่ะครับคุณเดือนฉันจะให้เธอไปรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่โรงงานเธอพร้อมจะรับตำแหน่งนี้ไหมให้ผมเป็นผู้จัดการเลยเหรอครับใช่จ้ะเธอไหวไหมไหวครับฉันยินดีกับตำแหน่งใหม่ของเธอด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับคุณเดือนที่ให้โอกาสผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยครับ